เดี๋ยวหมอมพาไปพื้นที่นนทบุรีทีนี้ก็ขโมยโทรศัพท์มือถือเหมือนกันแต่คราวนี้ไม่ล่อให้เขาออกมาแล้วนะคะเข้าไปถึงบ้านของผู้เสียหายทั้งที่เจ้าของบ้านเขาก็นอนอยู่ในบ้านนี่ภาพจากกล้องวงจรปิดเห็นชัดเลยค่ะคุณผู้ชมคนร้ายเป็นชายวัยกลางคนนะคะใส่หมวกกันน็อกแบบเต็มใบแล้วก็ปิดบังใบหน้ามาสวมเสื้อเชิ้ตแขนยาวกางเกงขายาวเจ้าตัวมาด้วยรถมอเตอร์ไซค์อันนี้ก็น่าจะได้ไปแล้วนะคะแล้วก็ออกไปเลยนี่ค่ะมาจอดที่หน้าบ้านหลังนี้ก่อนในพื้นที่ไซน้อยนนทบุรีเดินเข้าไปในบ้านแล้วก็รีบวิ่งออกมาแล้วก็ควบมอเตอร์ไซค์ไปแล้วเหตุการณ์เกิดขึ้น 10:40 นาทีของเมื่อวานคุณพลอยอายุ17ค่ะเธอเห็นเหตุการณ์เธอเล่าให้ฟังว่าคนร้ายเนี่ยเปิดประตูเข้ามาตอนนั้นเพื่อนซึ่งเป็นผู้ชายเขาก็นอนหลับกันอยู่นะคะไม่มีใครลุกขึ้นมาเลยก็เลยถามไปว่าเข้ามาทำอะไรคุณพลอยถามคนร้ายนะเข้ามาทำอะไรคนร้ายไม่พูดอะไรเลยค่ะถอดหมวกกันน็อกออกมาแล้วชี้หน้าเธอทำมือไม่ให้ส่งเสียงดังนี่ยังบอกเขาด้วยก่อนจะเดินไปหยิบเอาโทรศัพท์มือถือของเพื่อนเธอที่นอนอยู่แล้วพอได้โทรศัพท์ไปคนร้ายหันมาหาทำทีจะเดินเข้ามาหาเธอเธอก็เลยเรียกเพื่อนที่นอนอยู่พอเพื่อนตื่นนะคะคนร้ายก็เลยรีบวิ่งออกไปอย่างที่เห็นในกล้องตอนหนูเรียกพี่เฟิร์สครั้งแรกเขาทำอย่างนี้ไม่ให้หนูพูดแล้วเขาก็เงียบจุ๊บๆอะไรอย่างเงี้ยเหรอใช่ค่ะแล้วก็ชี้หน้าหนูแล้วก็ทำหน้าบึ้งสัตว์เดินปี้เข้าไปหาหนูหนูก็เดินเรียกพี่เขาเขาได้พูดอะไรกับเราไหมไม่ได้พูดค่ะไม่ได้พูดอะไรเลยใช่ค่ะครั้งแรกเขาจะเอาถ้าหนูยังไม่เห็นนะเขาจะเอาหมดเลยค่ะโทรศัพท์ที่วางตรงเนี้ยอาจจะเห็นว่าทางผู้เสียหายเป็นผู้หญิงอะนะคะทางด้านของคุณดนุสรซึ่งเป็นเจ้าของบ้านเขาก็เล่าให้ฟังว่าดูจากพฤติกรรมคนร้ายเนี่ยเหมือนไม่มีความลุกลี้ลุกลนอะไรเลยเดินเข้ามาทำทีอย่างกับบ้านตัวเองแถมตอนออกไปยังมองบ้านข้างๆอยู่นะคะก็เลยเชื่อว่าย่ามใจน่าจะทำแบบนี้มาหลายครั้งแล้วหลังจากเกิดเหตุเจ้าของบ้านเขาก็ไปแจ้งความกับตำรวจภูธรไซน้อยเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็เอาเรื่องนี้ไปโพสต์ลงใน Facebook เพื่อเป็นอุทาหรณ์นะคะ